ประชาชนพออยู่ในภาวะที่เขามืดแปดด้านไปหมดเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรใครทำมันมาจากไหนมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับผมทีนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะครับเขาจะต้องรีบหาทางออกให้กับคำตอบโดยของตัวเองโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อมาปิดช่องว่างความกลัวนี้หรือ terror หรือ fear ตัวนี้นะครับครับทีนี้มันทำอย่างนั้นเพื่อจะถมความรู้สึกไม่มั่นคงหรืออินเฟคเคียวของตัวเองให้เร็วที่สุดฉะนั้นวิธีการถมให้ได้เร็วที่สุดคืออะไรครับมันก็คือการเอาธงที่ตัวเองมีในใจเนี่ยไปสวมแทนคำตอบค่ะนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าทันทีที่เกิดระเบิดปุ๊บยังไม่ทันมีหลักฐานมีการสืบสวนอะไรปุ๊บเราจะเห็นธงคำตอบโผล่กันมาอย่างรวดเร็วซึ่งจุดนี้เองครับที่มันจะนำมาสู่เรื่องของรัฐบาลที่ผมคิดว่ารัฐบาลใช้แถลงการแล้วก็ประเด็นนี้เป็นช่องทางในการกอบโกยนะครับข้อได้เปรียบทางจิตใจจากสถานการณ์ในทันทีคือรีบประกาศออกมาฟันธงอย่างทันท่วงทีโดยที่ไม่รอการสืบสวนอะไรอย่างของท่านโฆษกสำนักนายกเมื่อวานเนี่ยนะครับผมไม่ได้อธิบายยังไงคือจริงๆเนี่ยเวลานี้ผมอยากจะแนะนำให้ลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนึงมาชมมากนะครับชื่อเรื่องว่าเดอะมิสนะครับผมครับที่แปลว่าหมอเนี่ยนะครับผมคือในเรื่องนี้เขาจะอธิบายให้เห็นเลยว่าเมื่อมนุษย์เราต้องเผชิญกับภัยที่เราไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนมาจากอะไรมันคืออะไรเนี่ยนะครับเราจะเห็นการล่มสลายของระบบเหตุผลที่อยู่ในตัวของประชากรที่ถูกบีบอัดอยู่ในพื้นที่ของความกลัวนะครับที่เราไม่รู้ขอบเขตของมันสุดท้ายที่เราจะเลือกหาแพะมารับเป็นเหยื่อรับความกลัวในจิตใจของเรานะครับไม่ว่าคนที่ชี้นำนั้นมันจะไม่มีเหตุผลปานใดก็ตามค่ะ